็นไหมยางตรงนี้มันหายแต่ว่าบางก็จะเติมแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยเราต้องเติมตรงเนี้ยเซียนให้เซียนนะตรงเนี้ยยางตรงนี้มันหายเราก็หล่อยางตรงนี้ขึ้นมาแล้วปล่อยมันแห้งทิ้งเวลาไว้ประมาณวันนึงแล้วก็ซ้ำอีกจนกว่ามันจะส้นมันก็จะเสมอเนี่ยใช่ไหมตอนนี้คนยังดูงานไม่ออกหรอกเพราะงานมันยังเป็นงานแค่ก่อค่อยๆก่อค่อยๆก่อไม่ใช่ว่ามันจะเรียบเลยนะก่อหลายรอบถึงมันจะเกือบมาเรียบและเสมอช่วยได้มากที่สุดเห็นไหมนี่คือซิกเนเจอร์เห็นไหมการแต่งยางเนี่ยเราต้องแต่งทิ้งไว้ก่อนแต่งยางก็ต้องฝีมือนะเพราะไม่ใช่ว่าเราทำให้มันประสานชิ้นงานก่อนยางอ่ะมันจะประสานกันนะที่มันแตกๆกันไว้เนี่ยเนี่ยหัวแตกหมดเลนไหมเนี่ยเราแตกเนี่ยเนี่ยต้องแต่งเก็บเห็นไหมยางตรงนี้มันหายแต่ว่าบางก็จะเติมแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยเราต้องเติมตรงเนี้ยเซียนให้เซียนนะตรงเนี้ยยางตรงนี้มันหายเราก็หล่อยางตรงนี้ขึ้นมาแล้วปล่อยมันแห้งทิ้งเวลาไว้ประมาณวันหนึ่งแล้วก็ซ้ำมาดูอีกคู่นึงเละๆกว่ามันจะเละๆแล้วนี่มันก็จะสมบูรณ์เนี่ยใช่ไหมแล้วเนี่ยคนยังดูงานไม่ออกหรอกงานมันยังเป็นงานเก็บยางแล้วยางที่เตะค่อยๆก่อค่อยๆก่อไม่ใช่ว่ามันจะเรียบเลยนะก่อหลายรอบถึงมันจะเกือบมาเรียบและสมบูรณ์เราจะเก็บช่วยได้มากที่สุดเห็นไหมนี่คือซิกเนเจอร์เนี่ยก้าวมันไม่อยู่เดี๋ยวบางก็จะเก็บให้ดูเนี่ยแตะเละหมดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันเละๆแบบนี้เดี๋ยวเนี่ยพอเราป้ายเสร็จแล้วเห็นไหมเราก็ทิ้งยางไว้ประมาณสัก4ชั่วโมงหรือว่าวันหนึ่งเลยทิ้งไปเลยวันหนึ่งเนี่ยทิ้งไปเลยวันหนึ่งแล้วก็แต่มันก็จะหนึบติดหนึบแต่ทำงานมันคือซิกเนเจอร์ก็คือมันมีตัวน้ำยาเก็บมันอีกนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บรายละเอียดเลยจริงๆตอนนี้ให้ยางมันประสานกันก่อนทิ้งไว้ยางประสานเห็นไหมสี่ชั่วโมงนี่ก็โอเคอยู่แต่ว่าทิ้งไว้เป็นวันแหละจะดีหน่อยเนี่ยพอเราป้ายเสร็จแล้วเห็นไหมเราก็ทิ้งยางไว้ประมาณสัก4ชั่วโมงหรือว่าวันหนึ่งเลยทิ้งไปเลยวันหนึ่งเนี่ยทิ้งไปเลยวันหนึ่งแล้วก็